ยังมาตันโมขับสไลด์แดนเดไปพูดนะเจ้าไฮสเตปนะเจ้าเข้าใจคำว่าสไลด์แดนเดก็ลูกไม่รู้จักไม่อเขา้ารมณใ์จเดียวกับคำว่าเลี่ยมมาลูกกูมันนะฮะสไลด์แดนเดอารมณ์เดียวกับคำว่านั่นแหละตะละเอือกอ่ะเป็นสับกระโทยนะคอะ๋อสไลด์แดนเดเข้าใจใช่ไหมอ่ะเจอละอ๋ออารมณ์เดียวกับอารมณ์เดียวกับคำว่าแบบเอือกอ่ะแต่แบบเขาพูดให้น่ารักก็สไลด์แดนเดนะคะออ่ะนี่คือวันนำเสนอหมายความว่าไงอ่ะสมมติครูสมมติยกตัวอย่างโพคินอ่ะโพคินยกตัวอย่างโพคินสมมตินะเธอไม่ต้องเปิดไมค์นะคะยกตัวอย่างโพคินอย่างเช่นว่าวันนั้นถึงคิวโพคินแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะอย่างน้อย2 ถึง 3 วันก็คือประมาณวันที่5 ถึงวันที่ 6 กุมภาซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์โพคินต้องส่งคลิปวิธีการทำมาให้ครูดูซึ่งตัวคลิปครูบอกแล้วถ้าเธอเห็นทั้งตัวเธอก็เริ่มตั้งแต่นําเสนอในคลิปนะต้องเริ่มตั้งแต่นําเสนอเลยว่าเธอชื่ออะไรมันก็จะเห็นหน้าเธอละแล้วก็ยาวมาเลยวิธีการทําตึ๊บๆเป็นยังไงแล้วได้ผลมาเป็นยังไงคือเหมือนเธออัดบทพูดที่ครูปุ้ยร่างให้นั่นแหละโครงร่างนั้นแหละส่งมาแล้วครูก็จะเช็คเสร็จวันที่9ครูก็จะเปิดให้เพื่อนดูพอเปิดเสร็จเธอก็เปิดกล้องโพคินก็จะเปิดกล้องมาเพื่อรอตอบคำถามครูครูปุ้ยและทิเชอร์แต่ถ้าเกิดอ่ะพอมาที่อ่างเปาอ่างเปาอุ้ยผมไม่อยากให้ครูเห็นหน้าผมวันนี้ผมไม่ไหวอ่างเปาก็อาจแค่ตอนนําเสนอว่าเออตอนในคลิปวิดีโอว่าเออสวัสดีค่ะผมชื่อเดชาอ่างเปาอ่ะแล้วก็วันนี้ผมจะพรีเซนต์ about bla 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 เนี่ยแล้วก็ตัดภาพไปที่วิธีการทําที่เห็นแค่มือแต่อย่างน้อยต้องมีเสียงอังเปาแทรกว่าสเต็ปวันจุดจุดจุด material จุดจุดจุด ingredient of บัวลอยสมมตินะสมมติทำบัวลอยบัวลอย1 2 3how to make step one บ้าบ้าบ้าต้องมีภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาอังกฤษหมดเลยใครมีความสามารถอยากใส่ซับก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปจะมี2 แบบนะคะแต่ช่วงต้นที่บอกว่าเป็นโครงงานของใครมันต้องเห็นหน้าเธอสักนิดหนึ่งอะว่าคลิปเนี่ยเป็นของใครนะจ๊ะแล้วก็เหมือนเดิมก็มาเปิดให้ครูดูพอเปิดเสร็จอ่ะวิดีโอของตัวเองเสร็จปุ๊บก็เปิดกล้องมาเพื่อรอตอบคำถามครูกับทีเชอร์นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับการนำเสนอบ้างยกมือขึ้นรอบนี้เปลี่ยนไปจากรอบแล้วนะนี่อยากว่าไงครูเคยบอกว่าถ้าเราไม่พูดเราใส่ซับก็ได้นี้ค่ะมันก็ใส่ซับได้แต่ครูอยากให้เธอพูดอะไม่งั้นครูก็ไม่ได้ยินเสียงเธอโอเคค่ะนั้นหนูไม่ใส่ซับละพูดเลยก็ได้แต่ถามว่าถ้ากลัวพูดแล้วครูไม่รู้เรื่องอะมันก็ควรมีซับนะควรมีซับนะแต่ถ้าเธอพูดเป๊ะเลยก็ไม่ต้องมีซับก็ได้ก็ลองให้ผู้ปกครองที่บ้านฟังดูว่าฟังรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องใส่ซับนิดนึงนะคะใครมีคำถามอีกครูอยากได้ยินเสียงเธอด้วยไม่งั้นมันรู้สึกว่าเธอไม่ได้พูดเลยใครมีคำถามเกี่ยวกับการนำเสนอย้ำนะนำเสนอในการเปิดคลิปตัวเองเสร็จก็เปิดกล้องรอตอบคำถามแค่นั้นแหละค่ะข้าวหอมว่าไงต้องพรีเซนต์ไปด้วยทำไปพดู้ดวยดังอัดคลิปต้องพรีเซนต์ไปด้วยเหรอคะๆอ้าวก็อัเฮดค้ลิยปนำเสนอโครงงานเธอไงเธอไปอัดคลิปมาก่อนนะในวันนำเสนอนะข้าวหอมโอเคคนำ่เสะนอไปด้วยสิเมื่อวขา้านวหก็อมหอมอยูเ่ห็นการดู YouTube ไม่เคยดูแต่เกมวันครูเปิดให้อ่ะแล้วก็วันนั้นครูปุ้ยก็เปิดให้ไม่ใช่ซูไม่ใช่สนใจคลิปคือเธอทำอ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเธอต้องทำแล้วไงเธอต้องลองทำ
แล้วเธอก็ต้องมาสรุปเป็นสคริปต์เธอก็ต้องเก็บภาพช่วงระหว่างที่เธอทําเธออาจจะไม่เอาเป็นคลิปแบบภาพเคลื่อนไหวก็ได้เธออาจจะเอาเป็นภาพนิ่งต่อกันแล้วบอกว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้แล้วก็เสียงเธอเข้าไปด้วยก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะคะเพราะว่าป .5 นี่ครูตู้ให้เอาคลิปลงมีลง YouTube ไว้นะลง Facebook ก็มีนะเตรียมไว้เลยป .5 นี่ได้อัดจริงจังอยู่แล้วครูพื้นฐานไปเลยแอปพลิเคชันในการตัดมีหลายอันมีหลายเยอะมากเลยนะคะอย่างเมื่อวานยะหยากับโซเฟียว่ามีแอปอะไรบ้างนะแชทค่ะชัดแชทครับมีอะไรอีกไฮมาสเตอร์ไฮมาสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็ไฮมาสเตอร์แต่ไฮมาสเตอร์จะมีข้อเสียคือถ้าไม่ใช่ตัวซื้อมันจะเป็นลิขสิทธิ์ลายน้ำจะมีลายน้ำเพราะว่าไฮมาสเตอร์ติดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำก็รวดทำคลิปวิดีโอไปเลยวันนำเสนอเธอมีหน้าที่แค่รอคลิปตัวเองเปิดเสร็จแล้วก็รอตอบคำถามแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าถึงคิวปุ๊บคลิปก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาครูตัดเลยนะครูตัดสิทธิ์ไปเลยนะให้ไปอยู่วันอื่นแล้วครูจะหักคะแนนไปเลยเพราะถือว่าไม่พร้อมใครมีอะไรถามคะวันตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเลื่อนลงให้วันตามนี้นะคะรอบนี้จะเอาจากคนตรงกลางคนตรงท้ายของทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขึ้นมาหาคนต้นของทั้งผู้หญิงและผู้ชายสลับกันเขาแล้วเอาต้นลงมาเขาเนี่ยวบนขึ้นไปบ้างมีคำถามไหมคะทวนวันนำเสนอนะคะวันที่9กุมภาครูกำลังคิดอยู่ว่าครูแอบอยากจะเลื่อนเพราะกลัวทำคลิปไม่ทันเนี่ยเธออยากจะเลื่อนไหมถ้าเลื่อนครูจะให้เลื่อนไปสิ้นเดือนกุมภาไม่ต้องเลื่อนก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะชัวร์นะทำคลิปวิดีโอนะชัวร์นะโอ้ตัดต่อด้วยมันต้องตัดต่อได้นะเลื่อนได้ไหมถ้าเลื่อนนะครูจะให้ช่วงนี้เพราะว่าครูรู้สึกว่ามันจ้วนไปอาทิตย์นี้ไม่เจอวันหยุดอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภา21 22 23 24 แต่เธอต้องส่งคลิปให้ครูก่อนนะอันนี้คือวันนะคะถ้า21อันนี้รู้ว่ามันจันเลยนะ21จะเป็นโพคินมหาสมุทรเอ้ยไม่ได้อันนี้เดี๋ยวครูต้องเปลี่ยนคาบก่อนเพราะว่าอันนี้ครูเอาคาบวันพูดมาอันนี้เป็นคาบสุดท้ายเดือนตามนี้นะเดี๋ยวอันนี้ครูส่งให้อีกทีเดี๋ยวนี้ครูไปแก้ให้แล้วเดี๋ยวคาบสุดท้ายครูส่งให้ตรงนี้นะตามนี้นะคะวันที่21จะเป็นโพคีมหาสมุทรชวนากรยานิสาลิลดาปันธลีวิชยาวันที่22เป็นวันอังคารนะคะจะเป็นบรรณการวิชยาวิชยาวิชยาชื่อใครนะชวนากรประภาวดีโซเฟียพินโนพัฒน์กีรติกานงรักวันที่23จะเป็นพานุวิชนกิจวสุวัตวินิดาสุชัญญายุพารัตน์กัญญพัฒน์ยิ่งรักวันที่24กิตตีเอกภพนวรานันท์ประภาดาเบญญาภากัญชพรปณนัทวันที่25อิทธิพัฒน์พัฒน์ดลรัศมีณัฐนิชาภูเขา5วันต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวคาบเดี๋ยวครูแก้อีกรอบนึงเพราะนี้ครูอิงวันเก่านะคะซึ่งหนูจะต้องส่งคลิปให้ครูดูส่งคลิปนะส่งคลิปให้ครูเช็คก่อนนะครูจะได้แนะนำว่ามันสีเป็นยังไงส่งคลิปให้ครูตรวจก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องเก็บคลิปมันจะเก็บที่ครูนะครูมีหน้าที่เปิดให้เธอเปิดให้เธอนะคะคลิปส่งให้ครูตรวจ
วันที่14ถึง18กุมภาพันธ์เออไม่เอา18เดี๋ยวตรวจไม่ทันไม่ทันอยู่ที่วันศุกร์อ่ะ18กุมภาคลิปส่งให้ครูตรวจตามนี้เลยนะคะอาทิตย์ก่อนที่จะนำเสนอเธอต้องส่งให้ครูตรวจแล้วนะ okay. ตรวจในที่นี้หมายคืออะไรครูจะบอกว่าบางคนน่ะมันเรียกว่าหลักการนำเสนออ่ะตัวหนังสือเป็นสีแดงอ่ะอยู่บนพื้นที่เป็นสีเหลืองอ่ะมันแบบมันปี๊ดแกนตาขนาดเลยอ่ะหรือบางทีพื้นแบบมืดตัวหนังสือก็เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยคือครูก็จะคอมเมนต์ว่าเออแก้ตรงนี้หน่อยไหมแก้ตรงนี้หน่อยไหมอ่ะคำศัพท์ตรงนี้มันตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กมันเด้งเยอะไปไหมหรือว่าเอ้ยดนตรีมันดังกว่าที่เธอพูดอะไรเงี้ยครูก็จะได้ตรวจให้เธอได้โอเคไหมคะเก็ตไหมคลิปครูกลัวว่าถ้ามันเกิน5นาทีมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะส่งในไลน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูขอให้ไม่เกิน5นาทีนะขอไม่เกิน5นาทีเพราะครูไม่แน่ใจว่าไลน์ส่งได้เท่าไหร่เหมือนจะไม่เกิน5นาทีนะไม่เกิน5นาทีแค่นาทีเดียวเธอยังขึ้นนักเลยเธอไม่เกิน5นาทีคลิปนะเพราะครูกลัวเธอส่งไม่ให้ครูตรวจไม่ได้ไงเพราะเดี๋ยวครูต้องนั่งเปิดทีละคนแล้วบอกเออนิ่มได้นิ่มพันไปแก้ใครที่ผ่านแล้วก็รอดตัวไปนะคะใครที่ผ่านแล้วก็เออมีหน้าที่แค่รอครูเปิดให้ดูนะจ๊ะใครมีคำถามนิกิฮัลโหลไม่มีค่ะไม่มีเนาะไม่มีใช่ไหมคะจะได้กลับเข้าภาษาไทยแล้วนะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเนาะวันนี้ภาษาไทยเป็นง่ายๆอนุดาวไหมคะถ้าเกิดว่าในคลิปเป็นเสียงเพลงแต่ไม่มีเสียงพูดของหนูแต่ว่ามีซับได้ไหมคะมีเสียงดนตรีไม่ค่ะตอนนี้ครูบังคับให้ต้องมีเสียงหนูเข้าไปด้วยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นนิ่งไปอ่ะอยากให้มีเสียงหนูด้วยอ่ะฝึกใส่เสียงไปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะใครยังไม่เคยใช้แอปตัดต่อบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวครูตอบคำถามเหนือกันเนื้อว่าไงลูกผมอยากเปลี่ยนไม่ได้ยินลูกเหนือว่าไงนะผมอยากเปลี่ยนเป็นกล้วยบวชชีครับกล้วยบวชทำไมสองเมนูนี้ทั้งบัวลอยและกล้วยบวชชีถึงมาบ่อยมากเลยเดี๋ยวละเหนือกระบูมนี่นำเสนอวันเดียวกันไหมวันเดียวกันบวชคู่เลยนะบวชกล้วยคู่เลยนะเออใช่วันเดียวกันวันเดียวกันเลยค่ะบวชกล้วยคู่เลยนะเหนือเจ้ากล้วยบวชชีใช่ไหมครับโอเคมันก็จะกดดันกันแล้วนะถ้าเกิดความเหมือนมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาละถ้าความเหมือนอยู่ด้วยกันนี้ก็จะมีความเปรียบเทียบกันขึ้นแล้วนะคะใบเฟิร์นว่าไงคะคู่ขาหนูรู้แล้วหนูจะเปลี่ยนเป็นคู่ดังๆลูกคู่ขาหนูขอเปลี่ยนเป็นขนมอินทนินได้ไหมคะขนมอินทนินคือขนมอะไรอ่ะไม่เคยกินอ่ะขนมอินทนินคือแบบไหนลูกมันจะเป็นแบบลูกสีเขียวๆอะค่ะที่อยู่ในใบเอ้ยที่อยู่ในกะทิค่ะอ๋อจ้ะโอเคพี่ครูเราดูนะไม่เหี้ยอ่ะมีเมื่อกี้มีทำโครงงานอะไรลูกเมื่อกี้คุณแหลกค่ะโดนัทโดนัทแหลกเหรอโดนัทบัวลอยค่ะอะไรยังก็บัวลอยค่ะบัวลอยแล้วเหรอตอนนี้ไม่มีเมนูอื่นแล้วเหรอลูกบัวลอยเกือบ5-6คนแล้วนะหน้าครูจะเป็นบัวลอยแล้วกัน
ทำไมถึงอยากทำบัวลอยมันมีขนมตั้งเยอะโอ้ยโดนัทไม่มีเมนูอื่นแล้วหรอเลิกทำไมทุกคนต้องเห็นอะไรของหวานพื้นเมืองต้องนึกถึงบัวลอยอยากให้ทุกคนทำทัดจิ้มกับโดนัทสนุกกับบัวลอยจริงใช่ไหมล่ะซ้ำกันไหมไม่แล้วประเด็นคือเข้าใจไหมถ้ามันซ้ำกันเยอะอะเธอจะเครียดเองเพราะไอ้คนต้นๆที่เป็นบัวลอยอะเธอจะเห็นผลงานแล้วถ้ามันเลิศเนี่ยไอ้คนต่อมาคู่ขาโอเคคิวจะมาจุด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 เนี่ยสรุปโดนัทเอาบัวลอยใช่ไหมลูกหรือว่าจะลองคิดอีกรอบลองคิดอีกรอบหนึ่งค่ะเนาะเพราะตอนนี้บัวลอยคืออีกนิดนึงห้องเราจะเป็นเมนูบัวลอยนะคะอีกนิดนึงนี่ห้องเราจะเป็นบัวลอยแต่ละแบบนะครับให้ทำบัวลอยทำบัวลอยได้เลยก็แค่นี้ก็บัวลอยไปบัวลอยหนึ่งบัวลอยสองบัวลอยสามบัวลอยสี่บัวลอยห้าห้าบัวลอยแล้วนะลูกบัวชีก็เยอะนะเยอะนะบัวลอยเยอะนะส่วนใหญ่นี่จะเป็นเมนูที่มีกะทินะคะโอเคงั้นก็ใครไม่เคยตัดต่อคลิปบ้างลูกวันนี้ไทยมันเรื่องง่ายก็เลยพูดได้ยากยกมือสิไม่เคยใช้เลยอ่ะโอ้โหเออก็ฝึกใช้นะลูกนะมีเวลาเกือบเดือนนึงนะคะศึกษาไปนะคะคลายมาสเตอร์ใช้ไม่ยากนะคะเธออุ้ยเดี๋ยวนี้ YouTube มีให้ศึกษาเยอะค่อยๆตัดค่อยๆเล่นนะคะคลายมาสเตอร์นี่ตัดในมือถือได้โดยด้วยซ้ำไอแพดก็ได้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะเน้นย้ำเลยเธออย่าไปใช้แอปอะไรที่ตัดในคอมพิวเตอร์เพราะหนึ่งมันติดตั้งยากนะคะแล้วถ้าเธอใช้ไม่เป็นก็จะปวดหัวเธออีกเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันที่มันใช้ได้กับมือถือหรือใครมีแท็บเล็ต iPad ก็จะง่ายกว่านะจ๊ะแต่คลายมาสเตอร์เหมาะกับใช้ใน iPad มากเลยเพราะมันจอใหญ่มากครูคะหนูขอเปลี่ยนจากบัวลอยเป็นฟักบวชได้ไหมคะฟักบวชฟักบวชจริงบัวลอยเป็นฟักบวชนี่จะบอกช่วงนี้ช่วงนี้ฟักออกฟักทองมันออกฤดูเนาะฟักบวชนะบวกกันหนึ่งว่าไงลูกลืมเอามือลงค่ะโอเคค่ะครูให้เปลี่ยนได้แค่ถึงคาบสุดท้ายนะแล้ววันนี้คาบสุดท้ายมีสอบประวัตินะคะเรื่องภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยนะคะว่างๆอ่านด้วยนะคะตอนช่วงพักเที่ยงก็กินข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยนะคะโอเคเข้าใจและไอคนที่เหลือนี่คือยังไงครูจะตามได้ยังไงครูโพสต์ให้ผู้ปกครองเห็นเลยไหมว่าแบบไม่เข้าโพสต์เลยครูเดี๋ยวก่อนต้องรอคาบสุดท้ายก่อนเพราะเพื่อนบางคนเขายังคิดไม่ออกเด้อกำลังปรึกษาผู้ปกครองที่บ้านก่อนว่าเหลือใครบ้างให้ผู้ปกครองช่วยในการแบบจัดวางองค์ประกอบการนำเสนอในคลิปได้หมดเลยนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นเอาพ่อแม่มาแบบเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยก็ไม่ต้องอาจจะแบบมืออาจจะเป็นพ่อแม่แบบช่วยจับช่วยหยิบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่พูดนี่ขอเป็นเสียงหนูนะคะนี่อยากว่าไงครับสองสามสี่หนูไม่อยู่ไปไหนเอาบวชพ่อใช่ค่ะเมื่อวานบอกแล้วไม่ใช่เหรอก็วันนี้หนูเข้ามาไงตอนแรกหนูบอกว่าจะไม่อยู่ทั้งวันแต่ว่าวันนี้ไม่ว่างอ๋อไม่ได้บวชเช้าบวชเลือกได้ตอนช่วงเกือบเที่ยงเหรอตอนเที่ยงหน่อยอ๋อหลอดเลี้ยงเพลหรือเปล่าก็ประมาณสิบโมงอ๋อบวชที่ไหนลูกวัดอะไรวัดป่าค่ะป่าไหนไม่รู้พ่อเขาคุยกันอยู่ป่าดาราที่ลมเหรอใช่อันนั้นแหละได้ริมกูไหนใช่ไกลมากเลยหนูเลยได้ไปเที่ยวอุ้ยเธอแต่บรรยากาศดี
จริงค่ะวัดป่าดอนเมืองนี้คนบวชเยอะนะเพราะบรรยากาศเขาดีโอเคเลยเป็นวัดแบบเจ้าวาดเป๊ะมากวัดสวยมากเลยหืมวัดสวยมากเลยอ่ะสวยดิวัดป่าดอนพิโรมอ่ะโอ้โหแล้วอยากก็เสร็จแล้วก็แวะเที่ยวตำหนักเจ้าดารารัศมีก็ได้เนาะตำหนักนี้ตำหนักเคยไปไหมตำหนักเจ้าดารารัศมีอ่ะไปโรงเรียนเคยพาไปรอบหนึ่งไม่แอวไปเที่ยวนะก็ได้เราเคยไปได้ยังพี่ทันแมลงอ่ะพวกนี้เคยไปละไปได้ยังพี่พี่ทันแมลงแล้วก็ไปแล้วไปแล้วค่ะครูครูถามเนี่ยอย่าลูกเราเคยไปแล้วพวกเราอ่ะพวกเราไม่ต้องพูดหรอกพวกเราเคยไปแล้วเราไปเที่ยวชอบโลกอะเราอยากไปเที่ยวรอบโลกที่มันเป็นสถานที่อะไรได้อ่ะมันชื่ออะไรแล้วไม่รู้มาโอ้หายเนื้อไม่ใช่อันนี้หรอไม่ได้เซฟหรอพอให้เห็นโอเคค่ะวันนี้เป็นเรื่องเพลงพื้นบ้านจริงๆอยากให้ฟังนะแต่เดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะแล้วให้ฟังท้ายชั่วโมงนะคะเพลงพื้นบ้านคืออะไรดูนะคะแล้วทำไมครูมาเปิดในแอปนี่ครูยังไม่เข้าใจครูต้องเปิดในแอปนี้จะสวยกว่าตั้งโอเคค่ะมาให้ปากใครโอเคมาเพลงพื้นบ้านนะคะเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะแยกได้หลายแบบนะคะก็คือมันสามารถแยกได้เป็นเพลงสำหรับเด็กอย่างเช่นจันเอ๋ยจันจ้าขอแค่เขอแกงเคยได้ยินไหมเคยค่ะขอแหวนเทิมแดงผึกมือน้ำเจ้าในนาเพลงเด็กส่วนใหญ่มันจะเพลงเป็นเพลงเพกรอบนะคะแต่ไม่ถึงขั้นสตรีมแม่นาคนะคะถ้าแม่นาคก็นะคะอย่าฟังเลยลูกฟังปุ๊บหลังนะคะนาคปวดใครอยู่ในยุคแม่นาคเธอจะได้ฟังเพลงนี้ไม่หรอกเธอไม่ได้อยู่ในยุคพวกกูเลยอยู่นะคะทุกคนจะปิดประตูบ้านเพราะกลัวแม่นาคนะคะเพลงสำหรับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกเพลงเหกล่อมนะคะเพลงกล่อมเด็กกล่อมนอนนะคะแต่ถ้าเพลงพื้นบ้านในสำหรับผู้ใหญ่ มันก็จะมีหลายแบบเช่นเพลงประกอบประเพณีเช่นเพลงพวกเกี่ยวข้าวนะคะหรือเป็นเพลงปฏิภาคเพลงปฏิภาคคือยังไงก็คือการที่เขาสื่อสารโต้ตอบกันอย่างเช่นเพลงเรือแบบเช่นฮ่าให้เว้ยเว้ยนั่นน่ะเคยเห็นไหมลูกเห็นอย่างชอยเดี๋ยวครูจะเปิดชอยให้ดูลำตัดคือเหมือนมันจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แสดงในเพลงนั้นนะคะอ่ะมาดูครัมเพลงพื้นบ้านนะคะก็คือเกิดจากกลุ่มท้องถิ่นต่างๆนะคะซึ่งมีท่วงทำนองที่เรียบง่ายนะคะส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏนามพูดแตกมีสองประเภทอย่างเมื่อกี้ก็คือสำหรับเด็กสำหรับเด็กก็คือร้องเล่นหรือว่าเป็นเพลงที่ผู้ใหญ่ร้องกล่อมเด็กหรือประกอบการเล่นอย่างเช่นรีรีข้าวสารสมนาข้าวเปลือกเคยไหมลูกหรือว่าจ้ำจี้มะเขือเปาะแปะกะเทาะหน้าแว่นพายเรือออกแอ่งอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเคยเล่นเคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นเหมือนกันแต่ของเราก็จะมีวิวัฒนาการอย่างเช่นย่าหย่าย่าคุณแม่ซักผ้าคุณยายสระผมลูกอมโบปันยาสีฟันคอเกตครูมันก็จะมีแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอไม่ใช่อันนั้นเพลงเต้นเอ๊ะอะไรนะที่มันเจเซมีปิ้งป๋องชาติปิ้งป๋องแกนั่นเองเลยหนูเคยเล่นหรือว่ามันจะเป็นนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาเฮ้ยครูไม่เคยร้องหรือฟังวะน่ะของเวอร์ชันครูยาวมากนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาตกชั้นบนตกชั้นล่างตก
หน้าตบหลังตบพร้อมๆกันชั้น1ชั้น2ชั้น3แอคชั่นชั้น4ชั้น5ชั้น6บายป่ะชั้น7ชั้น8ชั้น9ปิ้มปิ้มชั้น10 10 10หญิงเล็กหญิงใหญ่พี่น้องตายไปหม่อมแม่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 ใจเย็นๆถ้าไม่เย็นไปซื้อตู้เย็นตู้เย็นเบอร์5ยามาฮ่าซูซูกิน้ำมันหล่อลื่นหล่อลื่นสมบัติจับปลาภรรยาจับกุ้งสมบัติจอมยุ่งเข้ามุ้งภรรยาพอดีไฟดับอชิงฉับอชิงฉับพอดีไฟมาภรรยาท้องโตสมบัติดีใจตกบันไดคอขาดภรรยาเสียใจสิ้นหลุดใครมันจะไปเล่นจบมันเคยเล่นแค่นี้แหละค่ะจบสิ้นโหลดสิ้นโหลดนี่คือแบบคือไม่ใช่สิ้นโหลดธรรมดานะคือต้องแบบใครไวดึงสปินปืนขึ้นนี่คือเพื่อนนั่งอยู่ต้องปึ้งขึ้นให้ได้นะคะอีกคนก็ต้องเก็บให้ได้นะคะมันกับการดึงสปินปืนขึ้นเนี่ยนะคะอ่ะต่อมาถ้าเกิดเป็นเพลงสำหรับประกอบพิธีการต่างๆก็อย่างเช่นแห่นางแมวนะคะทำขวัญนาคนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทำขวัญนาคนี้ก็จะเป็นแนวคลื้นๆนะคะญาติขยมนะคะหรือเพื่อนของนาคก็จะเต้นตั๊ด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 ค่ะเออก็เป็นแห่แนปีแนรู้จักปีแนไหมลูกไม่รู้จักเลยอ๋อรู้นะรู้จักแล้วรู้จักแล้วโอ้นี่เห็นไหมตัวอย่างสำหรับเด็กเพลงอะไรเนี่ยเจ้าเนื้ออ่อนอะไรแมงมุมอะไรนะแมงมุมขยุ่มหนังคาอะไรเนี่ยจำไม่ได้อ่ะโอเคอันนี้สำหรับเด็กนะคะตัวอย่างเนาะมาส่วนอันนี้จะเป็นแนวเพลงปฏิภาคก็คือเพลงสองผู้ใหญ่เพลงเต้นกำรำเคียวอย่างเช่นผู้ชายมันพูดว่ามาเถิดเอ้ยมาร้องไม่เป็นลูกเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังดีกว่าครูไม่เคยร้องเต้นกำรำเคียวนะคะมันก็จะแปลกๆนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังดีกว่ามาเธอดูอันนี้เป็นใบงานของเธอใช่ไหมคะนั่นแหละเจ้ามาเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเพลงพื้นบ้านมีเฉพาะแต่ภาคกลางเท่านั้นถูกหรือผิดนะคะลืมต่อปากกาก็ทำไมขูดแล้วไม่ออกสักทีผิดนะคะแป๊บนะคะครูขอเวลา1 2คุณแหละ turn on อ่ะเจ้าผิดนะคะเพลงพื้นบ้านเออไม่เป็นไรเขียนได้อยู่เพลงพื้นบ้านแบ่งได้3ลักษณะตามผู้ร้องถูกหรือผิดผิดค่ะได้แค่2เด็กกับผู้ใหญ่นะคะต่อมาเพลงกล่อมเด็กนับว่าเป็นเพลงพื้นบ้านถูกหรือผิดถูกนะคะเต้นกำรำเคียวมักร้องในฤดูเกี่ยวข้าวถูกหรือผิดถูกนะคะเต้นกำรำเคียวในเกี่ยวข้าวนะคะแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากระบุงก้นไม่ใช่เพลงพื้นบ้านถูกหรือผิดถูกผิดนะคะก็นี่ไงตัวอย่างเขาเนี่ยตอนเด็กเราชอบร้องเพลงแมงมุมนี่ประกอบการเล่นนี้คือถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านหมดเลยนะคะเพราะมันใช้สำหรับเด็กเนาะเพลงประกอบแห่นางแมวเป็นเพลงพื้นบ้านถูกนะคะเพลงปฏิภาคไม่ใช่เพลงพื้นบ้านถูกมั้งใบความรู้เธอก็มีไม่ใช่เหรอใบนี้ก็มีที่เธอไม่ใช่เหรอแล้วคล้ายๆนี่ไงการปฏิภาคเพราะฉะนั้นถือว่าข้อนี้ถูกผิดค่ะเพราะว่ามันบอกไม่ใช่นะคะเพลงปฏิภาคเธอจำไว้การปฏิภาคก็คือการโต้ตอบกันระหว่างสองฝั่งชายพูดหญิงล้อชายพูดหญิงล้อมาเพลงเรือเป็นเพลงพื้นบ้านถูกหรือผิดถูกโอเคเพลงพื้นบ้านใช้จังหวะที่ซับซ้อนถูกผิดอย่างเราเล่นเนี่ยมีลีลีข้าวสารเนี่ยจำเป็นต้องมีดนตรีไหมไม่นะคะเพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่มักไม่ปรากฏนามผู้แต่งใช่ใช่โอเคถูกนะคะ
เพราะฉะนั้นจำไว้เลยเพลงร้องเล่นของเราเนี่ยลีลีข้าวสารหรือว่าอะอะไรนะมันมอซ่อนผ้าสนทนาเข้าเปิดด้วยร้องไปกันได้ยังไงแต่ที่สุดมันก็จะวางไว้อันนั้นก็ถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านหมดเลยนะคะเสียดายไม่ได้อยู่โรงเรียนเนาะถ้าอยู่โรงเรียนครูจะให้เธอวิ่งเล่นมันมอซ่อนผ้าไม่เอา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 ปีแล้วก็ได้เล่นนะคะเล่นหมดทุกอันนะคะวัวอะไรวัวกับเสือก็เล่นนะคะล้อมกันอีกนิดนึงหัวแตกเวลาเล่นทีไรมันชอบมีแต่ความวุ่นวายไม่วุ่นวายอย่าเธอก็อย่าเล่นให้มันวุ่นวายสิครูอยู่มันจะวุ่นหรอแต่ประเด็นคือมันจะชอบหย่อนที่คนเดิมนะคะโอเคอันนี้เช็คพร้อมกันเลยค่ะเช็คไปเลยนะคะใครไม่เสร็จใบงานนี้ส่งกลับมานี่ครูจะสาบเด้อเพราะฉันเหลือในชั่วโมงนะเจ้าเช็คเลยค่ะใครยังเช็คไม่เสร็จกดปุ่มยกมือเสร็จแล้วค่ะใครไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูต้องเลื่อนไปถึงข้างบนอ๋อเราโซเฟียแป๊บอ้าวเสร็จแล้วเหรอต้องไวจังข้าวหอมเสร็จหรือยังโอ้โหลำโพงเฟกลำโพงข้าวหอมเสร็จหรือยังเดี๋ยวครูแล้วก็ไม่ยกมือเดี๋ยวค่ะครูเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูตกตับมาวินไม่เข้าอีกแล้วแมวยิงยังที่นั่งอยู่ยิงตอนเย็นเมื่อวานหนูยังเห็นมาวินเล่นเกมอยู่เลยนะครูทำได้ทุกอย่างยกเว้นเรียนใช่ไหมเธอเหยเธออยากซ้ำชั้นเหรอลูกเธออยากเป็นเอโคงในห้องเหรอลูกเธอไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจะให้ดูเต้นกำรำเขียวนะคะอันนี้ชัดไหมเนี่ยโอ้เหม็นมันแยวเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะข้าวหอมเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะจะได้หมู่จะได้หมู่มันลงนะหยุดแชร์นะคะมาแชร์ตรงนี้แทนเดี๋ยวจะให้ดูเต้นกำรำเขียวนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคการแสดงเต้นกำรำเขียวจากคณะผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2555มาให้ได้ชมครับและนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รายการคุณพระช่วยได้เป็นสื่อกลางในการส่งมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้แก่คณะผู้ชนะเลิศด้วยครับมาเถิดมนุษย์ฉันน้องจะเป็นของให้น้องเป็นปี
ลิ้นติดตอดน้ำแห้งน้ำยอดนะที่ตรงลิ้นปีมาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มามาเต้นกำยำยากันในนานี่เอ่ยโอ้เอ่ยเอ่ยมาเต้นกำยำยากันในนานี่เอ่ยมาเถิดพี่ประมาณนี้ค่ะเต้นกำลำเคียวลูกอันนี้คือปฏิภาคสังเกตไหมมันจะมีการโต้ตอบกันระหว่างตัวหลักสองตัวแล้วก็คนที่เป็นตัวเสียงเฮ้ยช้าช้าช้าเนี่ยโอเคนะคะเห็นภาพเนาะต่อไปจะให้ดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของภาคอีสานนะคะนะอันไหนดีอันนี้ดีป่ะอันนี้ของภาคอีสานนะคะแบบเนี่ยไข่มดแดงอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้โฆษณาเทสมือถือเชิญทางนี้ดูก่อนนะคะบุ้ยบ๊ายบายที่ไหนเนี่ยโชคดีในการเดินทางฟ้อนใหญ่ไข่มดแดงนะครับเป็นการแสดงการทำมาหากินของชาวอีสานคือชาวอีสานเนี่ยอะไรที่อยู่ที่สูงหรือที่ต่ำกินได้หมดไม่ใช่เป็นเห็ดหรือว่าไข่มดแดงก็คือแหนมดแดงนะคะชื่อมันเธอสังเกตได้จากท่านะคะท่าเขาคือท่าที่เขากำลังแหนไข่มดแดงเธอเคยไปแหนไข่มดแดงอ่ะเคยค่ะที่เขาปัดนี่คือไม่ใช่ว่ามันเปื้อนนะมดกาดมดคูนะคะจ้ะอันนี้คือฟ้อนแหนไข่มดแดงนะคะต่อมาต่อมานะคะจะเป็นเพลงช่วยจะให้ฟังเพลงช่วยนะคะช่วยนะคะช่วยคนไหนจะเป็นของคนภาคกลางนะคะเอาที่ลุงนี่ช่วยก็ได้อันนี้พ่อครูดูทำไมมันเริ่มไปใกล้ไกลขอเชิญพี่ส้มครับวันนี้พี่ส้มเป็นแม่ยกครับเอาล่ะทีนี้ใครจะยืนตำแหน่งไหนยังไงช่วยด้วยใจเย็นใจเย็นโอ้ยพรตั้งใจรับพรนะตั้งนะโฆษณากำลังมา Grip confidently so you never have to slow down at work Stay on top of emails ขอให้คนกินเหล้าจงเจริญนึกเงินได้เงินเฮ้ยมันยังไงงานนี้ละเป็นงานฉันอ้าวงั้นกำนันอวยพรสาธุให้สดชื่นคืนเพลงเอาอวยพรให้ตัว
เองนะมันมีที่ไหนบ้านะแกต้องล่ะเป็นคนอวยพรพนมมือก่อนเดี๋ยวจะอวยพรให้พนมมือนะเอามือซ้ายประกบมือขวาเอามือซ้ายก็ประกบมือขวาทำอย่างกะว่าแล้วเป็นคนตายเฮ้ยฮะอันมงคลเนี่ยอ๋อไปเหนือไปตายไปได้ตลอดถ้าถึงข่าวรอดจะให้ปลอดภัยอ้าวเฮ้ยได้นี่ถ้าหาใครคิดจะฆ่ากำนันสาธุขอให้มันฆ่าได้ง่ายอ้าวไอ้เจ้าเฮ้ยไม่ได้หรอกปากคอมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรเลยตายไปเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นไรตายเฮ้ยไรแล้วทำไมอวยพรเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพลงชอยนะคะใครแบบจะลองฟังก็ได้นะโซเฟียไปเลยค่ะห้องน้ำเนี่ยชอยเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะลุงมาแล้วแต่อย่างอันนี้ก็เป็นชอยเกี่ยวกับการอวยพรงานขึ้นบ้านใหม่ของลุงกำนันนะคะแต่เท่าที่สังเกตอวยพรไม่เลิกไม่อวยสักอย่างเลยค่ะเอามือซ้ายประกบมือขวาเหมือนคนที่อยู่ในงานเหมือนคนตายไงเข้าใจไหมลูกเวลาคนตายเขาจะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีดอกใช่นะคะคือแซวนะคะอันนี้ไปดูได้นะคะเพราะว่าทูแชร์นี่มันอาจจะแหลกเธอไปดูได้นะสนุกอยู่ถ้าฟังไปมันก็จะเหมือนแบบเป็นแซวกันแซวกันเล่นนะคะหยอกกันไปนะจ๊ะอ่ะโอเคอันนี้ก็อันหนึ่งนะคะอ่ะและนะคะที่จะให้ดูนะคะวันนี้ไทยไม่มีการบ้านแต่อย่าลืมนะคะโครงงานเริ่มทำได้แล้วเริ่มทำได้แล้วนะคะเพราะวันที่14ถึง18กุมภาเธอต้องส่งคลิปวิดีโอให้ครูตรวจนะคะให้ครูตรวจนะคะเริ่มทยอยทำได้เลยบางคนยังไม่ได้บอกชื่อโครงงานครูเลยนะคะเดี๋ยวก็กรุณาเอิญสิบอกกันหน่อยนะเจ้านะคะใครมีอะไรจะถามคะเงียบกิบไม่มีเลยเหรอลูกถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะแชร์ลิงก์ครูประวัติให้แล้วนะใครแบบอยากจะเปลี่ยนโครงงานมีไหมถ้าเปลี่ยนโครงงานครูขอภายในคาบสุดท้ายวันนี้นะคะขอภายในคาบสุดท้ายวันนี้นะเพราะครูอยากให้หนูนิ่งกับโครงงานแล้วไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทุกรอบเลยไม่งั้นงานมันก็จะไม่เกิดสักทีนะมีใครอยากจะเปลี่ยนนี่ก็คาบสุดท้ายนะคะหลังจากการสอบประวัติเนาะโอเคเดี๋ยวครูแชร์ลิงก์ให้ตอนนี้ให้ยอยไปพักได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแชร์ลิงก์ครูประวัติกับลิงก์ที่จะให้ไปดูเผื่อสอบนะคะเชิญเลยค่ะแยกย้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลิกแชร์ลิงก์ครูประวัติก่อนขอบคุณค่ะค่ะครูแตงโมแชร์ในคาลุมด้วยได้ไหมแบบนั้นมินนี่ครูกำลังพยายามก๊อปมันโอ้โซเฟียนี่ก็ไวเกินแล้วถ้าครูวันไหนครูเขาเปลี่ยนลิงก์ขึ้นมาจะทำยังไงคะโซเฟีย